เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศบรรยากาศริมโขงนะคะอยู่ที่กัมพูชาค่ะทุกคนข้างล่างเขาจะเป็นทรายลุ่มสนามเขาตีวอลเลย์บอลอยู่เราข้ามก่อนดีกว่าหมดดีกว่าหมดดีกว่าเฮ้ยดาวเราลงได้ไหมเนี่ยข้างล่างมันมีอะไรบ้างนู่นไงเขาลงไปเป็นหาดทรายนะครับไปเดินดูก่อนไหมนั่นไงค่ะวิวบรรยากาศดีมากอันนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็นไหมวันนี้กำลังตกเลยทุกคนเฮ้ยอ๋อนี่ไงทางลงลงทางไหนอ่ะนี่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 ลงเลยหรือสไลเดอร์สไลเดอร์นี่ไงครับขึ้นไปทางนี้ก็จะไปถึงสปป.ลาวเขามีเสือด้วยทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูชายหาดริมน้ำโขงนะนี่สวยมากใหญ่ด้วยนะเดินดีๆนะเราสไลเดอร์ลงไปเลยสไลเดอร์ลงแบบรวดเร็ววิวพระอาทิตย์ตกกำลังสวยเลยเดี๋ยวซูมให้ดูนะกลมบล็อกเลยลูกพระอาทิตย์ตกสวยมากเฮ้ยเป็นชายหาดเลยอะหาดธรรมชาติเลยนะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้สวยมากดาวสวยมากนู่นวิวทุกคนพระอาทิตย์ตกสวยมากเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนู้นกลมบล็อกเลยลูกลูกใหญ่มากเฮ้ยบรรยากาศโคตรดีค่ะทุกคนชิลมากใครว่าสวยบวกหนึ่งมาหน่อยครับอันนี้เป็นชายหาดริมน้ำโขงนะครับอยู่ที่จังหวัดสตึงไตนะครับจังหวัดทางภาคเหนือของกัมพูชาชุ่มเรียบสัวนี่เขาก็จะมาเล่นแบบวอลเลย์บอลเล่นวอลเลย์เตะบอลกันเตะบอลหรือมาเล่นทรายกันเลยลุงกอกองทรายเล่นอุ้ยสวยมากเลยอะดาวพอมองตรงนี้ไปมาข้างล่างก็สวยค่ะทุกคนเฮ้ยลงเล่นน้ำได้เหรอเออนี่ไงเขาเล่นน้ำอยู่เฮ้ยอุ้ยบรรยากาศดีมากอุ้ยสวยมากแสงทองเลยนี่ใครว่าสวยพวกหนึ่งมาให้หน่อยสวยมากเดี๋ยวซูมให้ดูเลยสวยจริงนี่คือน้ำโขงนะครับทุกคนไม่ใช่ทะเลนะเขาเล่นอยู่นะลุงแสดงว่าไม่ลึกแน่เลยใช่แล้วเรานั่งดูโอ้เขามาว่านแหเดี๋ยวบอกว่าจะเล่นน้ำเขามาว่านแหอุ้ยได้ปะน่ะได้ไหมเอาดาวลองนั่งดิอุ้ยบรรยากาศดีมากเฮ้ยชิลมากบรรยากาศดีมากครับขอนั่งดูพระอาทิตย์ตกก่อนอันนี้คือแม่น้ำโขงนะส่วนอันนั้นคือสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มาจากฝั่งเสียมเรียบนะครับน้ำนิ่งมากจังหวัดสตึงไตรหรือว่าสตึงเตรงนั่นเองน้ำนิ่งมากลูกอุ้ยไม่มีเมฆเลยนะดาวกลมบล็อกเลยอะนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆแบบนี้ใช่ส่วนใหญ่จะแบบเจอเมฆบังเนาะเลิกเลิกเธอว่าเฮาฮักเธอซำไหนก็หัวบ่เธอนับไส้บางเตียนับได้ปะนับหมดเลยก็นั่นล่ะความหาเขามันนับไปได้นี่ดินับแบบหยอกหยอกหยอกมาในลุกแปลกนะเหมือนคนขับรถประมึงชิมเฮงนะวันตะซิมาแลนเอากระร่างกายจุ่มเรียมซัวบรรยากาศดีๆที่กัมพูชาค่ะบรรยากาศริมโขงแบบนี้เลยนี่เรามานั่งดูพระอาทิตย์ตกนะคะจุ่มเรียบซัวจุ่มเรียบซัวปนมันปนมันอ่ะมวยไม่ความพรำรอยมวยป่วยปั๊มรอยไม่ความพรำรอยไปป่วยใครไปวะเนี่ย1,500แน่เลยเท่าไหร่เท่าไหร่3,500โอเคประมาณ35 บาทโอเคมวยมวยมวยอดานั่งรอตรงนั้นเลยเขามีส้มตำเลยนี่บรรยากาศริมโขงเลยนี่โอ้เขาผ่านสดเลยเดี๋ยวไปนั่งรอดีกว่าตรงนี้ดีกว่าโอ้โหนี่ครับทุกคนบรรยากาศริมน้ำโขงเลยนะแล้วพระอาทิตย์ตกโคตรสวยบรรยากาศดีมากข้างล่างมีทรายให้เล่นด้วยค่ะทุกคนเนี่ยเห็นปะนี่เป็นสนามแบบกว้างเลยเด็กๆเขาจะไปเล่นบอลกันเนาะนู่นๆเด็กๆกำลังเล่นบอลกันเลยอุ้ยแสงสวยมากอันนั้นสะพานอะไรลูกเป็นสะพานข้ามน้ำโขงอ๋อที่เราข้ามมาใช่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 อันนั้นที่เราข้ามมาอันนี้อยู่ที่จังหวัดสตึงไตรนะครับอยู่อะไรนะจุมเรียมซัวประเทศกัมพูชานะทุกคนนี่อยู่ริมน้ำโขงแบบนี้เลยนะครับ
อันนี้เรามานั่งเล่นชิวๆพระอาทิตย์สะอาดสะอาดคือสวยเหรอสวยเออซูมให้ดูเลยทุกคนนี่ครับใครว่าสวยบวกหนึ่งมาหน่อยครับใครว่าสวยบวกหนึ่งมาหน่อยส่วนใครว่าดาวสวยก็กด2ใครว่าดาวสวยก็กด2นะครับกด2คุยมาแล้วดาว 3,500 ขอบคุณขอบคุณเจรันนี่อุ้ยไม่แพงนะแล้วดูวิวซะก่อนนี่ผมให้ดูบรรยากาศนะครับมุมนั่งเล่นเออนี่เขามีร้านอาหารแล้วก็เราสามารถสั่งเครื่องดื่มมานั่งกินได้ออกุนออกุนนี่ครับอันนี้เป็นจังหวัดสตึงไตรหรือว่าสตึงเตรงนะครับอยู่ใกล้ๆกับชายแดนกัมพูชากับลาวใช่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศกัมพูชาเลยนะครับเป็นแนะนำชะงันนะชะงันรสชาติสนใจวะชื่นใจ เป็นร้านอาหารริมน้ำโขงนะครับเนี่ยติดกับน้ำโขงแบบนี้เลยเราสามารถนั่งดูพระอาทิตย์ตกได้จากตรงนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากไปข้างล่างก็ลงไปได้นะคะทุกคนมีทางลงคือร้านเขาได้บรรยากาศโคตรดีเลยนะเนี่ยสั่งอาหารสั่งส้มตำสั่งน้ำมานั่งกินเดี๋ยวผมลองชิมน้ำมะพร้าวหน่อยชื่นใจ